เร็วเข้าเพื่อนฉันอยากจะออกไปจากที่นี่เต็มแก่แล้วเหมือนจะรอดเฮ้ยค่อยโล่งหน่อยค่อยโล่งหน่อยผ่านพ้นมันมาได้สักทีฮะเหมือนจะผ่านพ้นแต่ดูเหมือนจะไม่พ้นผ่านถ้าดีฟิวเตอร์ตัวนี้พังไปมีปัญหาแน่ยังไงครับเอามันลุมแล้วแมวก็เอาไม่อยู่หรอกอย่างนี้เอาไงดีลุยโอ้ยช่วยได้มากเลยแสงม่วงอุ้ยเครื่องบึ้มเอาแล้วต้องงับข้าไปโอ้ไม่ก็อดไม่คิดว่าจะเจอสถานการณ์นี้แค่พูดเล่นเฉยๆไม่คิดว่ามันจะมีจริงๆฉันต้องวิ่งแบบเดิมอีกแล้ววิ่งเป็นรูปตัววิ่งเป็นรูปดาวเลยได้ไหมวิ่งหลบเป็นรูปดาววะจ๊ะจ๊ะจ๊ะโอ้ยมันมาข้างนู้นมาข้างนู้นอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับฉันอย่ามายุ่งกับแบงค์อย่ามายุ่งกับแบงค์วิ่งมาเร็วกว่านี้หน่อยเจ้าเหมียววิ่งมาเร็วกว่านี้เว้ยใส่เกียร์หมาไปเลยไปกลางอุ้ยขับไปเข้ารูปอย่าเอาไปอย่าไปยุ่งกับแมวแมวไม่ชอบเห็บไม่ชอบหมัดไม่ชอบอะไรทั้งนั้นไปเร็วแล้วมันจะปิดแล้วปิดเส้นยาแดงผ่าแปดผ่าเก้าผ่าสิบไปเลยครับพี่โอ้ยเศร้าเครื่องพังแล้วทำไงได้ฉันจะทำยังไงได้มันมืดมากเลยนะฉันอยู่คนเดียวมันรู้สึกเหมือนกับว่าจะกลับไปสู่โลกแห่งเน็ตเวิร์กแต่ว่าคุณได้ช่วยฉันไว้นะขอบคุณมากเลยเพื่อนการดึงพลังที่มากมายขนาดนั้นมันค่อนข้างหยาบไปสำหรับฉันนะดีฟลักเซอร์กำลังถูกทำลายด้วยตอนนี้เพราะงั้นพวกเราจะต้องใช้อย่างระมัดระวังนะโอเคไปแฮกสิแฮกเครื่องดูดลมเยี่ยมอันนี้หยุดไปแล้วป่ะเข้าข้างนี้ชึบมาอีกไหมไม่มาแล้วเนาะหยุดมาสักทีเถอะหยุดมาสักทีเถอะข้างนี้ตันข้างนี้ตันมีรูเล็กๆสำหรับแมวรูแมวยังไงล่ะอ้าวมาแล้วเจอแล้วฮัลโหลวัดดีนักท่องเที่ยวจากท่อน้ำอย่างนั้นเหรอไม่เคยเห็นมาจนช่วงอายุปานนี้เลยนะสปาร์ทาซ่าอยู่ข้างนอกนั่นนะแล้วก็เขาหวังว่าคุณเนี่ยจะเป็นสื่อกลางที่ทำให้เขาติดต่อได้กับด้านบนของหมู่บ้านป่ะไปกันเถอะแอนวินเลดเครื่องมือเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์ได้เคยเชื่อกันสร้างมันขึ้นมาตอนนี้เขาป่วยอยู่นะนี่เป็นความหวังสุดท้ายของเขาเขาก็เลยเดินเข้าไปในเครื่องนั้นยังไงล่ะแต่ฉันก็ไม่ได้ไปกับเขาอะนะเขาไปของเขาอยู่คนเดียวเขาทำอะไรนั่นน่ะเขาได้อัปโหลดตัวเขาเองเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และทุกอย่างมันก็แตกต่างไปหมดเลยแต่ว่าการอัปโหลดบางอย่างนั้นน่ะมันมีข้อผิดพลาดทำให้เขาติดอยู่เป็นร้อยๆปีเลยแหละจนกระทั่งได้มีแมวตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาแมวน้อยตัวหนึ่งบ้าเขาพูดถึงเราเหรอฮิฮิใช่แล้วนั่นก็คือฉันเองไงฉันคือนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเหรอ
เออฉันคือมนุษย์เหรออ๋อเหรอฉันต้องการเวลาสักครู่หนึ่งฟื้นฟูความทรงจำนายเป็นมนุษย์มาก่อนแล้วเนี่ยฮึบฮิฮิสนุกอ้าวผู้คนอยู่ตัวนี้เต็มเลยฉันเสียใจนะแต่ว่าฉันอะฉันต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งฉันไม่รู้สึกอยากจะคุยกับใครเลยตอนนี้แหมงั้นคุยคุยไม่ได้คุยกับใครไม่ได้เลยไอ้เจ้าบ้าเอ้ยนี่เนี่ยระบายอารมณ์ชนไอ้ชนให้หมดปีนขึ้นมาเออนี่ไหนทำลายซะหมดใครเล่นไพ่นกกระจอกอยู่หรอเราเป็นแมวป่วนยังไงล่ะไปป่วนต่อดีกว่าป่วนใครอีกดีนี่คืออะไรควรหน่อยควรหน่อยขอรับเล็บหน่อยทำฝุ่นฟุ้งทำฝุ่นฟุ้งอ้อมไปดูหน่อยสิตรงนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยโซฟานี่ก็หลับสบายเลยนะตรงนี้ก็สามารถเดินต่อไปได้แต่ตรงนี้ก็ขึ้นไปได้เหมือนกันงั้นสำรวจชั้นนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะฮึบคุยกับใครไม่ได้เลยน่าเบื่อชะมัดเลยนายจะต้องการเวลาอะไรของนายนะดึงฮึบนี่แกว่งชิงช้าไม่ได้แกว่งไม่ได้ลงไปดีกว่าตัวนี้ก็ไปต่อไม่ได้แล้วล่ะโดดไม่ได้โดดไปนี่คือตุยแน่ๆอ่ะลงไปข้างล่างฉันว่าฉันลืมอะไรไปบางอย่างนะฉันมีพ่อกับแม่ด้วยมีเพื่อนแล้วก็มีหลายๆคนด้วยแหละฉันต้องการที่จะเปิดเมืองขึ้นมานะแต่ว่ามีใครบางคนที่ฉันจะต้องปกป้องเอาไว้ใครบางคนอย่างนั้นเหรอใครบางคนอย่างนั้นเหรอคุยกับใครไม่ได้เลยต้องคุยกับใครไม่ได้เลยแล้วต้องไปป่วนเฮ้นี่คือใครอ่ะเหมือนพิธีอะไรสักอย่างนี่มันอะไรเนี่ยไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเหรอคุยกับเราได้แล้วเฮ้ยคุณไม่รู้เหรอว่านี่เป็นการรบกวนการทำสมาธิน่ะโอ้ยนายนี่เองคุณมากับโมโม่ใช่ไหมพวกเราได้รับสายมาเมื่อเร็วๆนี้แล้วฉันดีใจมากที่ได้พบคุณอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าคนที่มาจากข้างนอกตัวน้อยคุณก็รู้ว่าโมโม่กับด็อกนะตอนนี้ค่อนข้างเหมือนกันก็คือพวกเขาเป็นคนที่อยู่ข้างนอกมาเหมือนกันฉันคิดถึงพวกเขามากเลยความทรงจำของพวกเขาเนี่ยยังทำให้ฉันรู้สึกจิตใจสงบโมโม่ก็อยู่ในสลัมต่อไปนะฉันได้ยินคุณว่าคุณช่วยด็อกแล้วก็ช่วยคลีเมนทีนด้วยเธออยู่ที่มิดทาวน์อยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะออกไปข้างนอกอยู่นะเธอคนนี้แหละที่จะพาคุณออกไปข้างนอกได้แต่ว่าเธอก็มีแผนที่จะออกจากเมืองอยู่เหมือนกันนะเอานี่ไปสิฉันได้เขียนที่อยู่ของเธอเอาไว้ที่หลังพิจเจอร์นี้แล้วหลังรูปนี้แล้วแหมหลังรูปด้วยนะรูปแบบว่าดูสนิทสนมกลมเกลียวกันจังเลยนะเมื่อไปถึงมิดทาวน์แล้วให้ปีนขึ้นไปยังหมู่บ้านเล็กๆของพวกเราเลยเออมันก็คงจะง่ายนะสำหรับสัตว์ตัวเล็กๆอย่างคุณฉันหวังว่าคุณคงจะโชคดีฉันเชื่อมั่นในตัวคุณซีบาทาซ่าหลับแล้วเหรอเฮ้ยฉันเสียใจด้วยนะที่ฉันชัตดาวน์ไปก่อนนะ
ฉันเป็นมนุษย์น่ะแหละแต่บางทีฉันอาจจะเป็นคนสุดท้ายของโลกเลยก็ได้มั้งดูนี่สิว่าผมเหลืออะไรอยู่ฉันน่ะได้กลับมามากมายจนฉันลืมไปหมดแล้วว่าฉันได้มาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าพวกเราหาคิมเบนทินได้ฉันว่าก็น่าจะทำให้ฟื้นความทรงจำได้อยู่หรอกนะพวกเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปหาเพื่อนแล้วก็ตรงไปทางมิดทาวน์เลยมิดทาวน์คุยกับซิบาทาซ่าคุณควรจะไปหาคิมันทีนะฉันหวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธออย่าลืมแล้วกันให้ปีนขึ้นไปบนสุดของหมู่บ้านนะจะเจอเธออยู่ที่นั่นปีนเอาโดดไม่ได้เอ้าเราจะขึ้นข้างบนดันมาลงข้างล่างฮึบฮึบฮึบไม่ได้ละมันฮึบไม่ได้ละตรงนี้มีสัญลักษณ์เหมือนกันด้วยนะสีฟ้าๆเห็นไหมมีลูกศรให้ขึ้นไปโอเคใบขนาดนี้ใบขนาดนี้แบะๆไหนดูสิเมโลสวัสดีคู่หูคุณเป็นไงบ้างตอนนี้คุณอยากจะไปเจอคุณป้าของฉันคิมันทินใช่ไหมล่ะพวกเรารู้นะว่าเราจะปลูกต้นไม้พิเศษนี้ได้ยังไงโดยที่ไม่มีแสงแดดฉันมีคอลเลกชันเต็มไปหมดเลยนี่ดูสีเยอะมากเลยนะแต่ว่าฉันก็ยังไม่มีอยู่บางสีนะฉันขาดสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีม่วงอะถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งที่ตัวเล็กแล้วก็ปาดเปียวก็อาจจะเอามาให้ฉันได้เขาไม่ได้พูดถึงเราหรอกเนาะเนาะเนาะแหมเหมือนเราจะได้มิชชั่นเพิ่มยังไงก็ไม่รู้นะอย่างที่ฉันบอกอะนะฉันก็อยากได้พืชที่มีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีม่วงอะนะจ้ะจ้ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขาเขียนที่อยู่ไว้ปะนี่เป็นรูปภาพของคิมันทีแล้วก็ซาบาทาซ่าเรียกชื่อไม่เคยถูกสักทีเลยตอนนี้เธอก็เป็นผู้ที่อยู่ข้างนอกเหมือนกันนี่ก็ต้องตามหาสัญลักษณ์นะที่ถูกเขียนอยู่ในรูปภาพนี้ด้วยกดตัว R สัญลักษณ์นี้เหรอสัญลักษณ์อะไรนะเขียวๆแดงๆน้ำเงินเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฉันเบื่อจังเลยป่าคิมันทีนของฉันนะเคยให้เรียนที่นี่ด้วยมันก็มีอะไรเยอะแยะดีฉันไม่สามารถเอาอะไรให้พวกเธอดูได้ต้องขึ้นไปข้างบนอีกขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกไป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 อีกอีกสูงอีกสูงอีกสูงอีกฮึบฮึบสูงได้ยิ่งดีขึ้นไปอีกขึ้นไปถึงข้างบนไปเลยอึ๊บนั่นแหละตรงนี้มันไปได้อีกไหมตรงนี้มันทางอะไรเนี่ยตื่นเต้นนี่มันทางอะไรครับเนี่ยแล้วเราก็ออกมาแล้วเอ๊ะนี่คืออะไรอ่ะใช้ไอเทมเนี่ยแหละใส่เข้าไปเลยตี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 ใส่ไม่ได้อย่าไปสนใส่เชี่ยวไปดูกันดีกว่าว่าตรงนี้มีอะไรแล้วนี่คืออะไรดูเหมือนเราจะต้องไปหาไอเทมอะไรมาใส่ด้วยนะคาสีนว่าไงเจ้าแมวดูสินี่มันสถานีรถไฟใต้ดินนี่นะฉันว่าเหมือนมันมีอะไรแถวเนี้ยนะมันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอะนะฉันว่าจริงๆแล้วคุณก็ควรที่จะนั่งรถนี่นะไปอีกเมืองนึงได้ผู้คนเขาก็เคยใช้ที่เนี่ยไปทำงานฉันก็เคยใช้อยู่เหมือนกันทุกๆเช้าเลยฉันก็ต้องเซย์กู๊ดบายกับแฟมิลี่ของฉันที่บ้าน
ฉันจำได้ว่าฉันทำแบบนี้กับพวกเขานะแต่ว่าตอนนี้พวกเขาก็ไม่อยู่แล้วเฮ้ยมันก็นานมาแล้วนะพวกเขาอยากที่จะออกไปดูข้างนอกนะแต่ว่าก็ไม่มีใครได้ทำอย่างนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเกิดอะไรขึ้นกับทุกๆคนฉันเองฉันก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงก็ตามใกล้ๆมิดทาวแล้วตอนนี้ที่เราอยู่เพราะงั้นเราไปหาคิมมันทีกันเถอะพวกเรามีรูปภาพของเธอแล้วก็สามารถให้ทุกคนดูได้นะว่าเราเป็นเพื่อนกันบางทีมันอาจจะทำให้เราได้รับการนำทางที่ดีก็ได้ได้รับเมมโมรี่เพิ่มขึ้นมาอีกโดดได้ไหมเปิดสวิตช์อะไรไม่ได้เลยตรงนี้รถไฟฟ้าใต้ดินกับแมวเหมียวเหลือทางเดียวแล้วแหละที่เราจะต้องไปคือทางเมื่อกี้ปะไปกันดีกว่าไม่มีตู้กดน้ำผลไม้อยู่ตรงนี้เลยนี่ไปสักหน่อยที่เมืองหลวงปิดเพราะโรคระบาดอย่างหนักเลยไม่ควรที่จะเข้าไปนะถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วก็มีโทษหนักถึงจำคุกเลยทีเดียวว้าทำไมทุกคนต้องหนีเราด้วยเราออกจะน่ารักน่าชังสวัสดีเอาให้ดูไม่เหมือนเขาจะไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรเราไปนอนตรงนี้ได้ขอนอนด้วยโอเคไปถูเหมือนจะชอบถูนึกว่าไปนั่งนะเป็นไปถูกดป๊อกชุบปีนไปโอ้นี่มันมีความทรงกระจำด้วยนี่นี่ฟุ้นฟูแล้วฟื้นใช้หมองนั่งมาที่มีหนังสือมากมายที่นี่เลยนะทั้งมาตรการในการทดสอบหรือว่าจริยธรรมของเรื่องปัญญาประดิษฐ์ฉันก็จำได้อยู่นะในบางเรื่องทฤษฎีเนี่ยแต่ว่าเฮ้จะว่าไปฉันมีห้องสมุดด้วยหรอแต่ฉันจำได้ว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะเหมือนกับกลิ่นของหนังสือแล้วก็การพลิกหน้ากระดาษมันเป็นแค่ความรู้สึกนะแต่ว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันก็ทำให้หลายๆคนใช้เวลาไปกับมันนะความทรงจำเพิ่มขึ้นมาแล้วขึ้นไปตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรให้เราโดดนะแล้วก็ไปสำรวจสักหน่อยเขาคุยอะไรกันอ่ะเราขอไปร่วมวงด้วยสิฉันบอกคุณทั้ง5ครั้งแล้วนะยอดคุณไม่ควรวิ่งบริเวณนี้มันอันตรายเออฉันก็นึกว่าเขาวิ่งหนีฉันเฮ้นี่มันก็ครั้งแรกเองอะนะเอ๊ะว่าแต่ฉันก็เพิ่งจะเห็นโรบอทที่มันมีขนดูนุ่มปุกปุยแบบนี้มาก่อนเป็นครั้งแรกน้ำมันชั้นโชว์ของให้ดูหน่อยโอ้ผู้หญิงคนนี้นี่แสดงอยู่ที่หน้าจอวันเต้ตรงนี้ใช่ไหมคุณควรจะถามคนอื่นนะเพราะว่าฉันก็ค่อนข้างยุ่งเกี่ยวกับยอร์ดเนี่ยแหละยุ่งจริงๆยอร์ดนี่ก็คงเป็นแบบหุ่นยนต์เด็กอะไรอย่างงี้ป่ะวันเต้หรอวันเต้ครามเมนทินทราเวลมาร์เกอร์พูดที่อยู่ข้างนอกกับบทรายงานด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเอาแล้วขึ้นวอนเต็ดด้วยแล้วบทรายงานด้วยถ้าหาพบเห็นใดๆไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขยะไปบริษัทนี้โคตรสามารถจัดการได้ทุกสิ่งแหมเอาแล้วคริมันทีนี่ดูเหมือนจะมีเรื่องแล้วล่ะเอาแล้วตู้นี้กดไม่ได้หรอของมันหมดแล้วโธ่ไม่โอเคเลยคุยต่อ
โปรดระบุตัวตนของคุณจงร่วมมือกับพวกเราซะไม่อย่างนั้นจะต้องถูกส่งไปยังคุกนะเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นอยู่ให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะฉันไม่อยากจะช่วยหาอะไรใครแต่ถ้าคุณจะหาคีแมนทีนแล้วก็ฉันมั่นใจว่าเธอซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ๆว้าถ้าถามเจ้านี้เจ้านี้จะรู้เรื่องไหมไม่มันไม่พร้อมตอบอะไรดังนั้นเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้สักหน่อยว่ามันมีอะไรให้สำรวจหรือเปล่าตรงนี้ก็เฮ้ยมีรูเล็กๆให้แมวเข้าไปเอ๊ะแมวปึ๊บโอ้ยตัวนี้เข้าไม่ได้เหมือนจะเข้าไม่ได้ปึ๊บเอ๊เหมือนจะให้แมวเข้านะแต่ทำไมเหมือนจะเข้าไม่ได้แล้วให้แมวไปไหนคือหลอกให้เข้ามาในคุณครูนี่แล้วก็ออกอย่างนั้นเหรอไม่เห็นมีอะไรเลยหลอกเราแท้ๆตัวนี้ก็ล็อกด้วยไปดีกว่าฉันไปดีกว่าว้าวมิดทาวตอนนี้มาถึงมิดทาวแล้วปลดล็อกแคทวอล์กเหรอแมวเดินเนี่ยนะอ๋อไอ้คือก้อนเมื่อกี้นี่คือแมวเดินปลดล็อกเลยเหรอแล้วเนี่ยเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้กดตัวคิวโอ้ขวนขวนทุกที่ขวนทุกที่ฉันต้องเปิดมาขวนทุกที่เลยนะสร้างความเป็นเจ้าของยังไงล่ะเอาละขอคุยด้วยหน่อยโอ้ขวนโซฟาเฉยไม่ใช่แล้วคุยกับนายอ่ะฮัลโหลคุยด้วยหน่อยสิคุยด้วยหืมว่าไงพิจารณานี่สิว่าถ้าพรุ่งนี้ฉันเปลี่ยนแขนอันใหม่มากับโรบอทอีกคนหนึ่งแล้วในวันถัดไปแขนของฉันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันมันคืออะไรเหมือนเขาจะอ่านหนังสือที่มันค่อนข้างเรียลลิสติกไปหน่อยแล้วก็ทั้งร่างกายของฉันฉันก็จะเปลี่ยนมันทั้งหมดเลยจนกระทั่งฉันอัปเกรดแล้วก็แทนที่ส่วนต่างๆของฉันไปจนครบถ้วนแล้วซึ่งฉันเป็นหุ่นยนต์ตัวเดียวที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ตอนนี้ก็ไม่เข้าใจความอาร์ตของเขานะคะดูสิโรบอทออยตุลาคม11นี่เนี่ยชนให้หมดชนให้หมดพังให้หมดพูดอะไรไม่รู้เรื่องไม่มีอะไรให้แมวทำเหมือนเป็นแค่ฉากเฉยๆแล้วรูปภาพที่อยู่ข้างนอกนี่ล่ะนี่โอ้ไม่มีอะไรให้แมวขวนเลยทำอะไรฮึบที่บริษัทดีโคของเราอะนะทำงานอยู่ทุกวันเลยแล้วก็ทำงานเป็นเวลานานด้วยพวกเราก็คอยสะสมขยะแล้วก็ของเสียส่งไปที่ชั้นล่างอะนะพวกขยะรีไซเคิลอะไรพวกเนี้ยพูดถึงพวกที่อยู่ชั้นล่างก็นานมาแล้วนะฉันก็เพิ่งจะได้ยินข่าวของเขาเร็วๆนี้กันนั่นแหละนะคนนี้คือใครเอ้ยนี่มันพ่อค้าที่มาขายแบตเตอรี่เก่าๆของฉันในวันก่อนนี่มันเป็นแบตเตอรี่ชำรุดด้วยนะตอนนี้เขาก็ทำเป็นเสแสร้งว่าเป็นไม่ได้ยินฉันไม่ได้ยินอะไรทุกๆอย่างเลยทั้งที่ฉันยืนอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะความใจดีของฉันแล้วก็เขาได้เป็นอะไรไปแล้วใจเย็นๆนะไงมีความสุขเลยเล่นกับแมวมีความสุขนี่เราไปโกงเขาทำไมเนี่ยทำไมต้องมาขายของปลอมให้เขาด้วยทำไมเป็นคนอย่างงี้แย่มากเลยเราอะฮะเป็นพ่อค้าภาษาอะไรเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยโอ้มีรหัสซะด้วยอ๋อมีรหัสเอาจากไหนอันนี้คืออะไรอะไปดูสิ2 4 5 8ขอบคุณมาก e-doc 2 4 5 8ขอบคุณมากที่บอกง่ายๆแบบนี้
2 2 4 5 8อ้าวไม่ใช่มันหลอกกันดิบ้าจริงไม่ได้ง่ายจริงด้วยสินะ2 4 5 8นี่ไม่ใช่รหัสจริงๆหรอนี่เอารหัสอะไรไปซ่อนไว้ที่ไหนไอ้นี่มันร้ายจริงๆเลยดูดิลูกค้าคนนี้มันยิ่งแสบอยู่เซอร์จิรี่ห้องผ่าตัดเหรอมีคนมากวาดสวัสดีฮะคุณเพิ่งเข้ามาในเมืองนี้อย่างนั้นหรอฉันก็เพิ่งจะมีเพื่อนที่นี่เนี่ยแหละเขาชื่อฟีฟี่ฉันไม่ได้เห็นเขามานานแล้วล่ะเฮ้ยมีเครื่องกดกดหน่อยแมวอยากกดไม่ได้แฮะเมืองนี้มันกดน้ำผลไม้ออกมาไม่ได้แล้วเมืองอันนี้ล่ะคือถ้ามันไม่มีไฟมันก็กดไม่ได้อะแต่พอมาเจอที่มีไฟแล้วก็ดันกดไม่ได้ซะงั้นนี่คือใครอีกวะดีจ้าฉันนะเคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อนมันอบอุ่นกว่านี้เยอะเลยจนกระทั่งฉันได้ไขควงมาอันหนึ่งที่เข่าแล้วมันก็ต้องปิดลงแล้วล่ะตอนนี้ฮึบเนี่ยไปดูสิโซจิโร่สวัสดีฮะถึงแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะทำให้ฉันหัวร้อนก็ตามนะแต่ว่าเขาก็เป็นลูกค้าคนเดียวของฉันพยายามอย่าทำให้เขากลัวล่ะได้โปรดก็ไม่ได้ให้กลัวอะไรนี่แล้วก็แค่เป็นแมวสนๆเองนั่นคือใครมันหนาวจังเลยนะที่เนี่ยมันหนาวจับใจได้แหละฉันคิดว่าไม่มีอะไรแย่กว่าพวกเราแล้วล่ะกระซิบนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันดูเป็นเทคโนโลยีดีนะเนี่ยขึ้นไปยืนสิไม่ได้ฮะว่าจะขึ้นไปยืนขึ้นไปเล่นได้เหมือนในเมืองอะไรอย่างนี้เลยนะที่เนี่ยฮึบสวัสดีฮะขอขึ้นไปยืนหน่อยใจฉันทำอะไรให้กินคะไม่ได้คุณต้องจ่ายฉันเป็นเงินสดเท่านั้นชี้โธ่อะไรอ่ะฮึบขอทำของพังหน่อยก็ไม่เห็นหรอกนี่แน่เป็นแมวชั่วร้ายเป็นแมวนิสัยไม่ดีไปดูหน่อยตรงนั้นมันเป็นความทรงจำนี่ไปเก็บแป๊บนึงฮึบรึ้ง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 มันน่าสนใจบ้างเลยนะที่จะเห็นโรบอทเนี่ยเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ดูคนขายเบอร์เกอร์และสตรีทฟู้ดที่นี่ดูสิฉันจำได้ว่านี่เป็นที่ที่ฉันชอบมากเลยที่ฉันไปมาตอนที่ฉันยังเป็นมนุษย์อะนะมันค่อนข้างเล็กนะแต่ว่ามันก็เต็มเปี่ยมไปด้วยการต้อนรับนะและชื่อในเซิร์ฟเวอร์ของฉันก็คือฉันจำไม่ได้แฮะมันขึ้นต้นด้วยตัว M อ่ะนะฉันว่าต้องมาลงไปข้างล่างได้ไหมไม่ได้แฮะเราต้องไปทางเดิมลงไปข้างล่างนั่นแหละแมวขอโซนหน่อยตัวนี้ออกได้ไหมอ่ะเห็นเขากั้นก็อยากออกวิ่งออกไม่ได้เจ็บด้วยแง่แมวเจ็บด้วยออกก็ไม่ได้อีกเฮ้ยหยุดก่อนนี่มันอะไรอ่ะอะไรอ่ะที่ไขตัวเหรอเฮ้ยน่าสนุกดีนี่มีช่องแมวเดินไหมไม่มีปีนไม่ได้ปีนได้แค่นิดเดียว
คะแนนหน่อยสิที่อยู่อาศัยร้านค้าแล้วก็บริษัทนีโคเอ๊มีตู้กดน้ำด้วยขอกดหน่อยขอกดหน่อยมันกดไม่ได้อ่ะไอ้ฉันเสียใจด้วยนะตอนนี้ร้านขายของก็ปิดแล้วฉันก็รอจนกระทั่งเขามาส่งของให้ฉันนั่นแหละตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่าฉันกำลังใช้เวลาที่แสนหวานนั้นอยู่อ๋อฉันรู้จักเธอนะเธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่หมกมุ่นอยู่กับคำว่าออกไปข้างนอกอ่ะก็แค่ออกไปข้างนอกแค่นี้คือถึงกับขั้นเหมือนเป็นอาชญากรเลยเหรอแปลกดีแฮะนี่มานอนอะไรอยู่ตรงนี้แหมนอนสบายเลยนะแผ่หลายเชียวโอ้มีบาร์ด้วยแฮะตรงนี้สวัสดีฮะว่ามาต้องการอะไรครับหวังว่าฉันคงจะตัวเล็กเท่าคุณนะเพื่อที่จะได้ไปค้นหาสถานที่แห่งใหม่ๆบ้างเดี๋ยวฉันจะเอารูปให้ดูสักหน่อยฉันเคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนนะฉันว่าเธออาศัยอยู่ในเมืองไม่ใช่หรออัตตะตะอาศัยอยู่ในเมืองพังเข้าของก่อนค่อยจากไปมันต้องทิ้งความทรงจำเอาไว้ให้คนอื่นนี่ดูข้างในหน่อยข้างในก็เป็นร้านนะโอ้โหมีแต่รูปข้างนอกเต็มเลยรูปชายหาดหวังว่ามันคงไม่ใช่พัซเซิลอะไรนะปีนขึ้นไปข้างบนเล่นดีกว่านี่แน่ปีนแล้วแอร์ก็คืออยู่ตรงนี้ไม่ร้อนเลยใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมถามใจเธอดูไปดีกว่าตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีมีแต่แมวทองมีที่ร้องคาราโอเกะด้วยเห็นปะดูดิมีไมค์ด้วยเดี๋ยวปีนขึ้นไปให้ดูใหม่เนี่ยเนี่ยเอาไม่ใช่ไมค์อ่ะอ๋อดูว่าไมโครโฟนเห็นไหมไมโครโฟนเมื่อกี้เหมือนเห็นไมโครโฟนหรือตาฝาดอะไรครับเนี่ยไปดีกว่าเขินมองผิดนึกว่านึกว่าไมโครโฟนปะเราเข้าไปในเขตเมืองดีกว่าเมื่อกี้เขตเมืองชี้ไปทางไหนนะลืมเราก็วิ่งเข้าไปข้างนี้เลยดีกว่ามุ่งสู่เขตที่อยู่อาศัยกันเอานั่นก็คืออันนี้นะถูกแล้วตกลงก็คือถูกอยู่แล้วนี่ป่ะเราขึ้นไปข้างบนดีกว่านี่หรือว่าอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์หรอใช่หรือเปล่าอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมที่อยู่อาศัยที่ว่าตอนแรกนึกว่าที่อยู่อาศัยแบบเป็นชุมชนเป็นบ้านเป็นหลังๆอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนจะว่าเป็นจะเป็นแฟลตนะฮะเป็นแฟลตเราก็นึกว่ารถไฟฟ้าฮัลโหลคุยด้วยหน่อยเฮ้ยคุณกำลังลืมคาแรคเตอร์ชีทอะไรไปสักอย่างหรือเปล่าฉันใช้เวลาทั้งอาทิตย์เลยนะในการเตรียมตัวเฮ้ยขอโทษทีฉันลืมว่าแต่ฉันใส่ไว้ที่ไหนเนี่ยฉันลืมจริงๆนะมาเล่นกันเถอะฉันว่าฉันจะเข้าไปข้างในนั้นอะก็คุยจิปาถากันไปเรื่อยนะสองคนนี้แล้วก็ไปดูสักหน่อยว่ามันมีตรงไหนเดี๋ยวนะอันนี้มีให้ขูดด้วยฮึบขูดมีให้ขูดด้วยนี่มันเสียงอะไรเนี่ยฉันว่าฉันใช้น้ำมันหล่อลื่นในตัวฉันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเสียงอะไรแล้วไปขูดฝั่งเขาเนี่ยนะฉันนายคิดว่าเสียงเกาของฉันนี่มันเหมือนเสียงแบบอะไรฝืดๆอย่างเงี้ยหรอเครื่องยนต์ฝืดเขาบอกว่าให้ขึ้นไปชั้นสูงสุดของที่นี่ของมิดทาวน์สูงสุดเหรอนี่ก็สูงสุดแล้วนะนี่ก็สูงสูงจะไม่รู้จะสูงยังไงแล้วเนี่ยห้องนี้หรือเปล่าไม่ใช่แฮะห้องไหนเฮ้ฮัลโหลคุยด้วยหน่อยสิสวัสดีสัตว์สีเท้านี่มันทำเสียงน่ารักจังเลยนะอ่ะเดี๋ยวเอารูปให้ดูอันนี้มีที่อยู่ที่อยู่ข้างหลังด้วยดูนี่สิขอบคุณมากแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรอันนี้มันจะมีบนกว่านี้อีกเหรอบนของบนอุ๊ยนี่ไงไหนดูสิเราไปสำรวจที่แปลกๆกันดีกว่าที่นี่ที่ไหน
หมือนเป็นบ้านคนเลยนะอุ๊ยขอโทษทีเผลอทำกระถางแตกนิดหน่อยแล้วก็นิดหน่อยอ่ะไม่เท่าไหร่นิดนึงแก้วก็ไม่ล้างสกปรกจริงๆเลยไหนดูสิเข้าคาสิโนไปเรียบร้อยแมวขนปุกปุยมากแมวเอาฉันคิดว่าคุณถูกส่งมานะไม่เป็นไรคุณเป็นใครอ่ะเฮ้ยคุณต้องการอะไรนี่ไงพอดีเลยเดี๋ยวสบาราซาในที่สุดนายก็ตัดสินใจที่จะส่งใครสักคนมาแล้วเหรอฉันเดาว่านายเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ของฉันนะแต่ว่านายก็ไม่ได้ตัวใหญ่มากจะว่าไปใดจัดการเกี่ยวกับท่อน้ำยังไงนะฉันเดาว่าคุณต้องเก่งมากแน่ๆเลยฉันนะพยายามหาทางที่จะออกจากหมู่บ้านไปให้ได้นะแต่ว่าไอ้พวกนั้นนะมันก็จ้องมองฉันต่ออยู่ตลอดเวลาเลยไอ้พวกเซนิเที่ยวเนี่ยตอนนี้คุณก็สามารถช่วยฉันได้แล้วตามฉันมาสิเอาอีกแล้วมีงานอีกแล้วอยู่เฉยๆก็มีงานอีกแล้วมันยุ่งจริงๆเลยงานยุ่งคุยฉันนะได้วางแผนที่จะใช้เส้นทางของรถไฟฟ้าใต้ดินเก่านี่มานานแล้วล่ะและดูนี่สินี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเริ่มเลยนะพวกเราต้องการออโตเมติกแบตเตอรี่เพื่อที่จะให้มีพลังงานใช้กับมันนะฉันรู้ว่ามีบริษัทอีโคที่มีโรงงานอยู่ที่หนึ่งที่ปลอดภัยฉันมีคนที่ติดต่อเพื่อที่ทำให้เราสามารถแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มพวกนั้นได้ฉันก็ไม่รู้จักชื่อเขานะแต่ว่าเขาเป็นหุ่นยนต์ที่ใส่บอมเบอร์แจ็คเก็ตแล้วก็มีโซ่ทองคล้องคออยู่ช่วยเอาข้อความนี้ไปให้เขาสิข้อความนี้เหรอคนที่ตัวเล็กและว่องไวอย่างคุณเนี่ยนะคงจะไม่ยากหรอกบ้างที่จะแอบเลยก็ย่องเข้าไปในโรงงานนั้นสิ่งสุดท้ายเลยคืออย่าลืมที่จะขอความช่วยเหลือรอบๆเลยเพราะว่าเมืองนี้มันเต็มไปด้วยข้อมูลโอเคเอาเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะเกี่ยวกับเซนดิเทียลน่ะฉันกำลังติดตามอยู่นะว่าออโตเมติกแบตเตอรี่นั่นอยู่ที่ไหนกำลังค้นหาผู้ติดต่อของฉันอยู่เขาสามารถพาคุณเข้าไปในโรงงานได้โอเคงั้นก็ทำไปแล้วกันนะเราก็ไปสำรวจตามภาษาแมวฮิ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 ขูด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 มีอะไรมาด้วยเยี่ยมเราก็ซนตามภาษาแมวยังไงล่ะขึ้นไปยังไงล่ะทีนี้ชึบดึงดึงว้าวตรงนี้มันเจ๋งไปเลยนะว่าไหมมีที่นอนด้วยนอนชมวิวสบายๆเลยชมวิวตับตาปีมีความสุข